วันนี้พี่ดิมจะมาแนะนำล้อฟอสที่เลสเปกมีจัดจำหน่ายและทำไมพี่ดิมถึงเลือก3แบรนด์นี้มาจัดจำหน่ายให้กับเพื่อนๆแบรนด์เลสฟอสครับในรอบปี2023ที่ผ่านมาน่าจะติดตั้งไปมากกว่า100คันแล้วสำหรับสาย PPV สาย SUV หรือกระบะยกสูงเพราะนอกเหนือจากรถ PPV รถยกสูงแล้วรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์แบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมมากๆแบรนด์นี้เนี่ยสุดยอดครับ recommend เลยครับ Wakeford บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยล้อค่าย Wakeford หรือ Wakesville เนี่ยมีดีไซน์ใกล้ๆกันแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นล้อตัวจริงก็จะรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันทาง Wakeford ครับก็กำลังจะผลิตล้อฟอส2ชิ้นที่เป็นดีไซน์ของเขาด้วยในสนนราคาประมาณนะครับ 170,000 บาทจากประสบการณ์ตรงของพี่ดีมเนี่ยเคยใช้ล้อ casting ล้อ foaming นะฮะในเจ้า Fortuner ของพี่ดีมนะฮะตอนนี้ใช้ล้อค่าย Wakeford เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมคุ้มค่าที่จะจ่ายค่าตัวให้เขาสำหรับใครที่พี่รู้สึกว่าล้อ foaming เนี่ยในสนนราคา 3-40,000 บาทมันยังไม่สุดแต่จะไปในงบประมาณแสนกว่าๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินงบของเราไปแบรนด์ที่พี่ดิมคัดมาอีก1ตัวนะฮะในงบประมาณเนี่ย 85,000 บาทเท่านั้นสำหรับล้อค่าย DK Force ครับซึ่ง3ดีไซน์นี้ก็จะตอบโจทย์การตกแต่งที่แตกต่างออกไปชอบลายไหนก็จัดลายนั้นครับคุณก็จะได้เลือกสมรรถนะที่ดีที่สุดที่สำคัญครับยังได้งานฟินิชชิ่งงานสีที่สวยงามครับผมเรคคอมเมนด์โดยพี่ดิมเรสเปคนั่นเองครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้คุณค่าของล้อที่มีกรรมวิธีการผลิตชั้นสูงที่สุดมาติดตั้งในรถของคุณครับแล้วคุณกล้าจับจ่ายล้อฟอส3แบรนด์นี้ครับคู่ควรกับคุณเมื่อพูดถึงล้อฟอสนะครับเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยสำหรับสายดีเซลสาย PPV สายกระบะยกสูงเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ครับเป็นช่วงที่กระแสนิยมของคนเล่นล้อเนี่ยนะฮะกล้าจับจ่ายให้กับล้อฟอส 100% หรือล้อที่ปกติแล้วจะอยู่ในรถ performance รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ด้วยกรรมวิธีการผลิตล้อแม็กชั้นสูงด้วยอลูมิเนียมอัดแท่ง6061 CNC ขึ้นลูกจะได้บาลานซ์ล้อที่ดีที่สุดสมรรถนะที่ดีที่สุดพร้อมกับงานดีไซน์ที่เฉียบคมเฉียบขาดทำให้ล้อฟอสในยุคนี้ครับเข้าไปครองใจโดยเฉพาะวัยรุ่น PPV วัยรุ่น SUV หรือกระบะยกสูงที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับวันนี้พี่ดิมจะมาแนะนำล้อฟอสที่เลสเปกมีจัดจำหน่ายและทำไมพี่ดิมถึงเลือก3แบรนด์นี้มาจัดจำหน่ายให้กับเพื่อนๆแน่นอนครับเพื่อนๆอยู่กับพี่ดิมในช่วงอย่าหาว่าพี่ดิมป้ายยานะครับโอเคเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ดิมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook หรือช่องทาง TikTok ครับคลิปนี้ครับสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่ได้มีปัญหาข้อจำกัดเรื่องราคาล้อเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะครับสำหรับกรรมวิธีการผลิตล้อแบบฟอสราคาจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วทุกวันนี้ครับราคาย่อมเยาจัดต้องง่ายขึ้นและที่สำคัญครับผมล้อฟอสไม่ใช่แค่กรรมวิธีการผลิตล้อแม็กแต่มันคืองานดีไซน์มันคืองานศิลปะที่อยู่ในรถของคุณเพราะฉะนั้นการเลือกล้อฟอสสวยๆสักชุดเรื่องแบรนด์เรื่องงานดีไซน์เรื่องงานสีก็มีส่วนสำคัญเพราะการที่เราขับรถไปจอดที่ไหนแล้วเรามองรถของเราเองหรือคนอื่นมองมาที่รถของเรามันบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของคุณได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ต่างจากการแต่งตัวเลยครับเพื่อนๆโดย3แบรนด์ที่พี่ดิมจะมารีวิวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเนี่ยเป็น3แบรนด์ที่พี่ดิมคัดสรรมาแล้วว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานดีไซน์สวยงามงานสีสวยงามและมีการรับประกันที่ดีครับเราอาจจะไม่ต้องซีเรียสกับความแข็งแรงของล้อฟอสมากนักนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทั้ง3แบรนด์ที่พี่ดิมแนะนำเนี่ยมีการเทสที่เกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกดีไซน์ทุกลายที่ออกมาตอบโจทย์การใช้งานขับขี่ปลอดภัยได้สมรรถนะที่ดีที่สุดแน่นอนครับผมสำหรับแบรนด์แรกที่พี่ดิมจะพูดถึงก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดคนเล่นล้อ PPV เล่นล้อฟอสสั่งตัดประมาณเกือบ2ปีแล้วนั่นก็คือแบรนด์เลสฟอสครับซึ่งตอนนี้แบรนด์เลสฟอสสำหรับสาย PPV SUV เนี่ยนะครับมีดีไซน์เนี่ยโอ้โหหลากหลายมากตอนนี้น่าจะรันไปเป็น10โมเดลแล้วนะฮะแต่ละดีไซน์ก็มีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นความชื่นชอบของแต่ละคนการแต่งรถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละดีไซน์เพื่อนๆสามารถเลือกส
สรรได้เลยว่าชอบดีไซน์ไหนชอบลายไหนซึ่งสำหรับล้อฟอร์สของค่ายเลสฟอร์สก็จะมีทั้ง1ชิ้นและ2ชิ้นครับแตกต่างที่ล้อ2ชิ้นจะเป็นล้อที่มีการผลิตก้านกับผลิตขอบล้อเนี่ยแยกกันและมีการประกอบเข้าด้วยกันด้วยน็อตยึดล้อซึ่งเมื่อทางเลสเปคเราเคยสั่งตัดล้อฟอร์ส2ชิ้นใส่ในกับรถกระบะที่เป็นแบบกระบะไฮโซอย่าง Ford Ranger Raptor แล้วเนี่ยกระแสคนเล่นล้อฟอร์ส2ชิ้นในสาย PPV หรือกระบะยกสูงเนี่ยก็แรงขึ้นมาเลยทีเดียวครับทำให้ใครหลายๆคนที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอยากจะได้ล้อที่มีดีไซน์แตกต่างกับล้อกระบะ PPV ทั่วไปครับผมสำหรับล้อฟอร์ส2ชิ้นก็จะราคาอยู่ที่ 169,000 บาทสำหรับล้อค่ายเลสฟอร์สนะครับสามารถสั่งตัดสั่งผลิตได้กับรถทุกรุ่นครับผมเลือกสเปคเลือกออฟเซ็ตเรื่องหน้ากว้างได้ก้านสีไหนก็เลือกได้ขอบสีไหนก็เลือกได้หมุดยึดล้อเป็นสีไหนก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยนี่คือเสน่ห์อย่างนึงของล้อฟอร์สที่จะผลิตสำหรับรถของคุณชุดต่อชุดบางชุดเนี่ยมีชุดเดียวในโลกหรือชุดเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคือคุณค่าของล้อฟอร์สอีกหนึ่งอย่างก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองครับส่วนล้อ1ชิ้นของค่ายเลสฟอร์สจะอยู่ที่ราคา 135,000 บาทครับผมสั่งตัดสั่งผลิตได้กับรถทุกรุ่นและทุกสีอีกเช่นเดียวกันนะครับด้วยผลงานครับในรอบปี2023ที่ผ่านมาน่าจะติดตั้งไปมากกว่า100คันแล้วสำหรับสาย PPV สาย SUV หรือกระบะยกสูงที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นล้อค่ายนี้เป็นอันดับต้นๆที่เพื่อนๆจะต้องนึกถึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงได้รับความนิยมมากๆเพราะนอกเหนือจากรถ PPV รถยกสูงแล้วรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์แบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมมากๆในช่วง1ปีถึง2ปีที่ผ่านมาครับผมกับราคาที่กำลังสวยในงบประมาณไม่ข้าม 200,000 บาทถือว่าแบรนด์นี้เนี่ยสุดยอดครับเรคคอมเมนต์เลยครับอยากให้รถของคุณมีคุณค่าครับงบประมาณไม่ใช่ปัญหาเลสฟอร์สเป็นหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณแน่นอนจ้ะส่วนค่ายต่อไปที่พี่ดิมจะแนะนำเพื่อนๆนั่นก็คือค่ายที่ได้รับความนิยมมากๆในพ.ศ.นี้โดยเฉพาะคนที่เล่นรถ PPV เล่นรถยกสูงเล่นรถกระบะที่ก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะรู้จักในซีรีส์ Performing รีบเป่านั่นก็คือแบรนด์ Wakeswill นะครับซึ่งตอนนี้ครับเขาผลิตล้อฟอร์สมีนามว่า Wakeforce นะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ครับซีรีส์แรกๆ ก็จะผลิตล้อที่เป็นตัว SUV PPV เป็นหลักครับผมซึ่งดีไซน์ตอนนี้ประมาณ 4-5 ดีไซน์ด้วยกันแล้วแต่ละดีไซน์เฉียบคมมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนเล่น ForceEverlast หรือ Ford Ranger Raptor เนี่ยโอ้โหให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆครับผมด้วยส่วนลดราคากำลังสวยครับ 135,000 บาทงานสีงานกลึงงานดีไซน์ของเขาบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเนี๊ยบความละเอียดความเรียบร้อยในสไตล์ของค่าย Wake อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยล้อค่าย Wake Ford หรือ Wakeswill เนี่ยมีดีไซน์ใกล้ๆกันแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นล้อตัวจริงก็จะรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์หรือความเฉียบคมหรืองานสีน้ำหนักหรือแม้แต่การใช้งานจริงๆแล้วสมรรถนะของล้อฟอร์สก็ถือว่าเป็นล้อที่ดีที่สุดนะครับเวลาใช้งานจริงๆเราจะรับรู้ได้เลยนอกเหนือจากความสวยงามลงตัวแล้วสมรรถนะก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆโดยเฉพาะรถที่มีน้ำหนักเยอะๆอย่างรถกระบะ PPV ครับได้ยางดีๆสักชุดเนี่ยทำให้เรามีสุนทรียภาพในการขับขี่มากจริงๆจากประสบการณ์ตรงของพี่ดีมเนี่ยเคยใช้ล้อ Casting ล้อ Performing นะฮะในเจ้า Fortuner ของพี่ดีมนะฮะตอนนี้ใช้ล้อค่าย Wakeforce เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมคุ้มค่าที่จะจ่ายค่าตัวให้เขาทาง Wakeforce ครับก็กำลังจะผลิตล้อฟอร์ส2ชิ้นที่เป็นดีไซน์ของเขาด้วยในสนนราคาประมาณนะครับ 170,000 บาทบวกลบนะครับผมเดี๋ยวไงฝากติดตามข่าวกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะมีดีไซน์ไหนออกมาครับทางเลสเปคเรามีสต็อกพร้อมให้เพื่อนๆได้จับจองอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องล้อฟอร์สเนี่ยพี่ดิมเองเป็นคนรักล้อที่เป็นกรรมวิธีการผลิตแบบฟอร์สอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเรากล้าที่จะสต็อกให้คุณได้มาดูไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่พี่ดิมพูดถึงไปอย่างเลสฟอร์สหรือเวฟฟอร์สครับพี่ดิมจะพยายามสต็อกทุกดีไซน์ทุกลายครับให้เพื่อนๆได้มาดูตัวจริงว่าชื่นชอบลายไหนชื่นชอบดีไซน์ไหนครับเพราะฉะนั้น2ค่ายที่ดิมพูดถึงไปน่าจะเป็นล้อฟอร์ส2ค่ายที่ได้รับความนิยมที่สุดในกลุ่มคนแต่งรถนะครับในยุคนี้สำหรับชาว PPV ชาว SUV หรือกระบะยกสูงที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ถ้าเพื่อนๆฟังพี่ดิมมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะ
ยังรู้สึกว่าล้อฟอสสองค่ายเนี่ยราคายังสูงไปนะครับพี่ดินมีแบรนด์น้องใหม่ครับมานำเสนอสำหรับใครที่รู้สึกว่าล้อโฟร์ฟอร์มิ่งเนี่ยในสนนราคา 3-4 หมื่นบาทมันยังไม่สุดแต่จะไปในงบประมาณแสนกว่าๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินงบของเราไปจะไปเล่นล้อฟอสหลักหมื่นก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มค่าการจ่ายเงินหรือเปล่าแบรนด์ที่พี่ดินคัดมาอีกหนึ่งตัวนะฮะในงบประมาณเนี่ย 85,000 บาทเท่านั้นสำหรับล้อค่าย DK Force ครับเป็นค่ายน้องใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามานะพี่ดิมบอกเลยว่า3ลายแรกที่พี่ดิมสั่งเข้ามาเนี่ยสั่งมาดูก่อนว่าเฮ้ยสวยงามลงตัวแค่ไหนคุณภาพความสวยงามงานฟินิชชิ่งงานดีไซน์ของเขาเกินราคาครับซึ่งตอนนี้นะฮะมี3ดีไซน์ให้เลือกด้วยกันสำหรับ DK 01 02และ03ครับผมซึ่ง3ดีไซน์นี้ก็จะตอบโจทย์การตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปชอบลายไหนก็จัดลายนั้นครับคุณก็จะได้เรื่องสมรรถนะที่ดีที่สุดตามดีไซน์ที่คุณชอบที่สำคัญครับยังได้งานฟินิชชิ่งงานสีที่สวยงามครับผม recommend โดยพี่ดิม respect นั่นเองครับซึ่งตอนที่พี่ดิมทำคลิปอยู่เนี่ยนะฮะก็มีติดตั้งลงไปในรถบ้างแล้วบอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากๆครับซึ่งสำหรับใครครับที่อยากจะใช้งบประมาณเปลี่ยนล้อฟอสพร้อมยางในงบประมาณแสนบวกลบก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆที่พี่ดิม recommend เลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้สวยงามจริงๆมาชมตัวจริงได้ที่ respect ทั้ง2สาขาเลยครับซึ่งเพื่อนๆทั้งใดครับอยากจะมาดูล้อลายไหนเพิ่มเติมแบรนด์ไหนเพิ่มเติมที่ respect ทั้ง2สาขาเรามีทั้งล้อแคสติ้งล้อโฟร์ฟอร์มิ่งล้อแบรนด์อเมริกาล้อแบรนด์ไทยแบรนด์ไต้หวันแบรนด์จีนที่มีนำเข้ามาฮะให้เพื่อนๆได้เลือกหลากหลายมากมายตามสไตล์ที่เพื่อนๆชอบครับและที่สำคัญครับล้อที่พี่ดิมคัดมาจำหน่ายเนี่ยทุกตัวต้องมีการรับประกันที่ดีต้องมีดีไซน์ที่สวยงามเราทำรถทุกเซกเมนต์เพราะฉะนั้นทุกคันที่เลี้ยวเข้ามาทุกแบรนด์ที่เราจัดจำหน่ายจะต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันหมดครับนั่นก็คือมาตรฐาน Respect ครับชมคลิปมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าล้อ Force เนี่ยมันเป็นล้อที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่คุณจะได้อะไรจากล้อ Force นะครับพี่ดิมได้เล่าไว้ตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้คุณค่าของล้อที่มีกรรมวิธีการผลิตชั้นสูงที่สุดมาติดตั้งในรถของคุณครับแล้วคุณกล้าจับจ่ายล้อฟอส3แบรนด์นี้ครับคู่ควรกับคุณยังไงถ้าอยากสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถแอด LINE Official หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ Respect มีให้บริการ2สาขา Respect ศรีนครินทร์และ Respect พระราม2ครับผมมีโอกาสดีๆจะทำคลิปรีวิวสินค้ามาป้ายยาให้เพื่อนๆที่รักในการแต่งรถทุกเซกเมนต์ได้รับชมไว้เป็นข้อมูลอยากจะให้ทำคลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับมีโอกาสดีๆพี่ดิมจะจับทำให้อย่างแน่นอนครับเหมือนเดิมครับสุดท้ายคิดแต่งรถคิดถึง Respect สวัสดีครับ